นะนันเทวดาก็มาแสดงความยินดีกับพวกเรานะว่าพวกเราทั้งหลายมีจิตใจที่ดีงามจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันใช่ไหมมาระลึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระยสงฆ์เทวดาก็มาโมทนาสาธุยินดีกับพวกเราพวกเราก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจที่จะรักษาความตั้งใจที่ดีงามไว้นะเพราะการที่เราจะมีโอกาสได้สละเวลานะห่วงที่เรานั้นต้องมีภาระหน้าที่ในทางโลกของเราอยู่เนี่ยนะเราก็ต้องทำหน้าที่กันกว่าที่เราจะปลีกเวลามาอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำได้โดยง่ายนะทำมาว่ายากแสนจะยากนะยากแสนจะยากคุณกุศลที่พวกเรากว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นก็ไม่รู้เท่าไหร่ละที่เรานั้นสร้างสมบุญบารมีมานะได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาตั้งแต่ภาคเย็นมาใช่ไหมตั้งแต่บนเรือนไทยนะเราก็ได้ยินแต่เรื่องที่จะทำให้เรานั้นมีอะไรล่ะมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตใช่ไหมในเรื่องของความที่เรานั้นเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องแตกดับตายไปเนี่ยนะ เราได้ยินได้ฟังแล้วไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นหดหู่นะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นท้อถอยต่อชีวิตมาถึงแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังว่าบางทีบางครั้งเนี่ยนะที่สราเนกมาเราก็จะได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าเออพวกเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่อื่นไกลรักเป็นญาติด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะว่ากันนะและบางคนบางท่านก็ให้รู้ได้ว่าสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะจะเป็นบุคคลที่เป็นญาติพี่น้องเป็นสามีภรรยาบิดามารดากันเนี่ยนะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตามนะว่าเป็นญาติกันแต่แม้นกระทั่งที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ใช่ไหมเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นสุนัขแมวอย่างเงี้ยสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อกี้ก็ได้ยินได้ฟังเอ๊ะบางทีบางครั้งก็เป็นญาติของเรามีไหมนะนะบางทีบางครั้งเราก็เห็นว่าสัตว์เลี้ยงนั้นที่เขาอยู่เขาเกิดอยู่กับเราเลี้ยงเขามานะในขณะที่เขาดีๆอยู่เราก็เขาน่ารักนะเขาก็ทำให้เรามีความสุขเราก็อยากจะเลี้ยงเขาใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อว่าเขานั้นเป็นไงทำภาระให้กับพวกเรานะผู้เลี้ยงเนี่ยนะทำภาระอย่างเช่นตัวเมียออกลูกมาเยอะอย่างเงี้ยนะเป็น10 ตัว20 ตัวอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวที่จะเลี้ยงอยู่นะทีบางครั้งเราก็จับเอามาปล่อยที่วัดเนี่ยนะหรือบางทีบางครั้งสัตว์เลี้ยงของเราที่เราเลี้ยงอยู่ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขได้เหมือนเดิมเนี่ยนะเราก็ไม่ปรารถนาที่จะอยู่กับเขาแล้วล่ะนะจะมีเขาอยู่ร่วมชีวิตที่ใกล้ชิดกันนะดูแลกันด้วยความรักเมตตาต่อกันนะนี่แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้ได้ว่าชีวิตของชาวโลกก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะเป็นอย่างนี้นี่คือสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นนะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะแล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนานั้นให้รู้ได้ว่าเรานั้นสร้างสมบุญบารมีขึ้นมาไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยหรอกนะนี่ไม่ใช่อาตมากล่าวเองหรอกนะมีในพระธรรมบทที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้น
ที่เราจะรู้จะเห็นอยู่ที่ตาเนื้อเราเห็นได้นะภพภูมิที่เป็นชีวิตที่เกิดมาที่ทำให้เรานั้นได้มาศึกษาเรียนรู้ว่าเรานั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นภพภูมิที่อยู่ในสุคติภูมิที่พระองค์ทรงสอนไว้ถ้าเราไม่ได้มาศึกษา มาเรียนรู้และมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยอาตมาว่ามันยากที่เรานั้นจะเข้าถึงซึ่งความรู้ความเห็นที่จะเข้าไปถึงจิตถึงใจนะความรู้คือสติปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นนะก็เป็นความรู้ที่มันก็เป็นเรื่องที่ยากนะที่เราจะได้ยินได้ฟังว่าชีวิตเรานะเป็นชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะ เป็นมนุษย์เนี่ยนะหรือไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ตามเป็นชีวิตที่เป็นทุกชีวิตเนี่ยทุกชีวิตนั้นชีวิตคืออะไรนะถ้าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลมาเราก็ไม่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังหรือได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาว่าในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังอย่างนั้นอย่างนั้นนะว่าชีวิตนั้นคือขันธ์ห้าอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหม เคยบางคนเคยได้ยินแล้วนะแต่บางคนก็ยังงงขันเป็นไงนอขันห้าขันมีตั้งห้าหรือขันของเรามีอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยจะขันอย่างนั้นไหมอย่างเงี้ยนะก็จะสงสัยใช่ไหมสำหรับผู้ที่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เพิ่งเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมในลักษณะของมาอยู่เป็นเนกขัมมะรักษาศีล8ศีลอุโบสถอย่างเนี้ยนะก็ บางทีบางครั้งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายเลยที่เราจะได้ยินได้ฟังหรือจะทำความเข้าใจว่าขันห้าคือชีวิตทุกชีวิตคือขันห้าและเป็นสิ่งที่เรานั้นจะรู้ได้ว่านี่แหละคือปัญญาที่พระองค์ทรงสอนเรานั้นให้ได้ยินได้ฟังเราจะได้มีจิตใจที่จะ จะได้มีความสำรวมสังวรระวังในเรื่องของชีวิตของเราว่าชีวิตนั้นคือขันห้าขันห้าเป็นอย่างไรขันห้าแล้วเป็นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละที่พระองค์ทรงสอนว่าย่อลงก็คือกายกับใจเรานี่เองขันห้านะขันห้ามีอะไรบ้างเราก็ได้ยินสวดพระภิธรรมมั้งเมื่อตอนหัวค่ำที่เรียนไทยเห็นไหม ปัญจขันธาขันห้าคือได้ยินป่ะลืมไปแล้วเอ๊ะงงๆนี่ตัวไหนนอเนี่ยฮะได้ยินไหมเนี่ยปัญจขันธาขันห้าคือรูปขันโทรูปคือร่างกายที่เป็นขันเวทนาขันโทเวทนาคือความสุขหรือความทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เป็นขันธ์นี่นะได้ยินยังจำได้ยังนึกออกไหมฮะสัญญาขันธ์โทสัญญาคือความจำได้หมายรู้ที่เป็นขันธ์สังขารขันธ์โทสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตที่เป็นขันธ์วิญญาณขันธ์โท วิญญาณคือความรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นขันธ์เห็นนะนึกออกไหมจำได้ไหมนี่แหละคือชีวิตทุกชีวิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้รู้ที่เรานั้นเป็นมนุษย์เนี่ยนะแต่ในสิ่งที่อาตมาสวดไปเมื่อกี้เนี่ยหรือเราได้ยินได้ฟังที่เรือนไทยนั้น นั่นเป็นพระพิธรรม7คัมภีร์ถึงสอนพระองค์ทรงสอนไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะพุทธมารดาของพระองค์นั้นนะต้องลงมาจากชั้นดุสิตดุสิตนั้นเป็นสวรรค์ชั้นที่เหนือขึ้นไปกว่าชั้นดาวดึงแต่ พระองค์ทรงไปโปรดพุทธมารดาในชั้นดาวดึงเพื่อที่จะ
เพราะในความที่พระองค์นั้นทรงมีพระมหากรุณาที่คุณต่อชาวโลกต่อชีวิตนะชีวิตที่เกรงว่าเทวดาชั้นต่ำๆใช่ไหมอย่างเช่นชั้นดาวดึงเนี่ยจะขึ้นไปชั้นอะไร จะขึ้นไปชั้นที่ชั้นดุสิตเนี่ยขึ้นไปไม่ได้เพราะเป็นชั้นที่ต่ำกว่านี่แหละพระองค์จึงสอนว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรในชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์เห็นไหมทุกข์เพราะไม่ได้ดั่งใจที่จะปรารถนานะเราเป็นเทวดาอยู่ในชั้นดาวดึงเนี่ยนะจะขึ้นไปบนชั้นดุสิตก็ขึ้นไปไม่ได้อย่างเงี้ยพระองค์ รู้และเข้าใจนะในจิตใจของหมู่เทวดาเทพเทวดาทั้งหลายจึงได้มาโปรดพุทธมารดาในชั้นดาวดึงนะแล้วในการเทศน์ในครั้งนั้นใช้เวลา3 เดือนในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้แหละนะเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาอย่างเงี้ยเป็นฤดูกาลที่พระองค์ในสมัยนั้นนะในสมัยที่ พระองค์ทรงมีพระชนมาชีพอยู่นะได้ไปโปรดพุทธมารดาของพระพุทธองค์แล้วก็ทำให้หลังจากการโปรดพุทธมารดาเสร็จแล้วคือพระธรรมคำสอนในพระธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยนะพระพิธรรมเจ็ดคัมภีร์ที่ทรงเทศน์สอนแล้วเนี่ยนะทำให้เทวดาพรหมทั้งหลาย ในหมื่นโลกธาตุสามารถที่จะสำเร็จนะเป็นพระยะเจ้าก็มีนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะเป็นสกิทาคาอนาคาและพระอรหันต์สิ่งต่างๆเหล่านี้เรานั้นก็คงจะต้องเรียนรู้และศึกษาต่อไปนะแต่เราก็จะได้รู้ว่าชีวิตที่พระองค์ทรงตัดเทศน์สอนแล้ว ได้รู้ได้เห็นมาแล้วนะเราลงตรงเทศน์สอนให้กับพวกเรานั้นได้ยินได้ฟังนั้นเป็นความที่พระองค์นั้นทรงมีพระมหากรุณาที่คุณกับพวกเราชาวโลกนะที่จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้และศึกษาไปนะเราทั้งหลายก็ต้องพักเพียรพยายามเรียนรู้และศึกษานะว่าชีวิตนั้นคือขันธ์ห้านะขันธ์ห้าคือ กายกับใจเรานี่เองย่นย่อลงนะซึ่งแตกย่อออกไปก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกายนี่เองรูปก็คือรูปธรรมรูปร่างกายรูปนั่งนะรูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนเนี่ยยืนเดินนั่งนอนนั้นก็คือเป็นรูปรูปกายของเรากายของเราเนี่ยเป็นรูปอย่างนี้เวลาที่เราจะเรียนรู้ศึกษาในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติที่จะมี การประพฤติปฏิบัติธรรมในสิ่งที่เรียกว่ากรรมฐานที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นะซึ่งมีเรื่องของกายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยนะและกายที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นมาพิจารณาอยู่เนืองๆมาเป็นกรรมฐานมาเป็นฐานที่ตั้งของใจให้ใจของเรานั้นได้มาเรียนรู้และศึกษาเรื่องของชีวิตคือกายนี้ นะกายนี้มีอะไรบ้างพระองค์ทรงแตกสอนออกมาในสติปัฏฐาน4กายคืออะไรกายก็คือรูปกายของเราเนี่ยนะกายคือลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยนี่คือกายเห็นไหมนี่คือกายหมวดที่หนึ่งเรานั้นจะต้อง ได้ยินได้ฟังเรียนรู้ศึกษานะถึงแม้จะเป็นผู้ใหม่ก็ตามอย่าเบื่อเบื่อไม่ได้ชีวิตนี้นะที่เรานั้นกว่าจะมาได้ยินได้ฟังเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระองค์อย่างเงี้ยก็สร้างสมบุญบารมีมามากมายแล้วนะมากมายเหลือเกินมาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเบื่อไม่ได้นะกายของเราที่สุดแล้วนั่นน่ะนะก็ที่สําคัญที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้และศึกษาที่กายเราเนี้ยนะ
นอกจากลมหายใจแล้วเป็นหมวดที่หนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาเช่นอานาปานสติที่เราระลึกรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อกี้นี้เราได้ทําสมาธิแล้วใช่ไหมได้มาเรียนรู้ศึกษาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียนรู้ศึกษาไปในขณะนี้ก็อย่าฟังเพลินๆผมพูดปฏิบัติทําไปเพราะเรานั้นยังมีลมหายใจอยู่ใช่ไหมทำไปฟังเพลินเพลินนั่นคือเพลิน เพลินนั่นคือหลงและหลงไปชีวิตของเราเป็นโมฆะแล้วสำหรับการที่เราจะเรียนรู้และศึกษาว่าสติปัฏฐาน4ที่พระองค์ทรงสอนถ้าเรานั้นไม่มีการระลึกรู้สึกอยู่ที่กายเวทนาจิตและธรรมในฐานที่ตั้งของจิตนี้ที่เราจะต้องทำกรรมฐานคือมีการระลึก เรียนรู้ศึกษาที่กายนี้ที่ใจนี้นั่นเองกายเวทนาจิตและธรรมนั้นนะถ้าเรานั้นตกจากอารมณ์ของกรรมฐานคือกายเวทนาจิตและธรรมตรงนี้ก็ให้รู้เลยว่าชีวิตนั้นที่เราหายใจเข้าหายใจออกมีชีวิตอยู่ในขณะจิตหนึ่งจิตหนึ่งนั้นชีวิตเราก็เป็นชีวิตที่เป็นโมฆะบุรุษเห็นไหมเป็นชีวิตที่น่าเสียดายที่เรานั้นได้เกิดเป็นมนุษย์นะ นี่คือพระพุทธองค์ทรงตรัสนะไม่ใช่อาตมาพูดเองว่าชีวิตเราที่เราที่ตกจากกรรมฐานแล้วเนี่ยชีวิตที่เราไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่การงานสังคมนะหน้าที่ใดๆก็ตามที่เราจะต้องอยู่กับครอบครัวที่เราจะต้องอยู่กับเพื่อนบ้านอยู่ในประเทศชาติเราจะต้องมีหน้าที่การงานของเราก็ตามเนี่ยหน้าที่ของเราตรงนั้นก็เป็นหน้าที่ของโลกที่ชาวโลกเขาอยู่กัน อยู่แล้วเราจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะประพฤติปฏิบัติต่อกันเพราะเรานั้นเป็นหมู่สัตว์นะมนุษย์ก็เป็นหมู่สัตว์ชนิดหนึ่งแต่สัตวะเนี่ยสัตวะตัวนี้แปลว่าเป็นผู้ไม่ได้เป็นคำหยาบแต่คำว่าสัตวะนี้แปลว่าผู้คล้องอยู่คล้องอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่ในการที่เรานั้นจะต้องเวียนเกิดเวียนตายต่อไป นะถ้าเรานั้นยังมีกรรมและกิเลสอยู่มีเหตุที่จะต้องชีวิตเกิดมาก็ต้องตายนะต้องตายเมื่อตายแล้วถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ศึกษาแต่ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้มาสงบใจอย่างนี้ก็ยากนะยากที่เรานั้นจะรู้ได้ว่าชีวิตที่เราอยู่มานั้นพอเราได้ยินความตายแล้วเนี่ยนะใจของเราเป็นยังไงเราลองดูสินะยิ่งมันน้อมเข้ามาสู่ตัวเราเงี้ยนะ ได้ยินได้ฟังไหมในช่วงหัวค่ำเนี่ยมีก่อนที่ตรงนั้นมกตายกนะประชาสัมพันธ์ของวัดก็พูดบอกว่าก็มีคนจิตอาสาของวัดเนี่ยนะเป็นมะเร็งนะแล้วก็ถามว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่อะเป็นระยะที่4แล้วมะเร็งมี4ขั้นนะ4ขั้นนะ พอรู้ว่าเป็นมะเร็งพอใครถามปกตินี่มะเร็งนี่หมอจะไม่บอกกันใช่ไหมพอใครเป็นมะเร็งเนี่ยไม่อยากจะบอกไม่อยากจะเปิดเผยใช่ไหมญาติพี่น้องเนี่ยก็ไม่อยากจะเปิดเผยอะไม่อยากจะเปิดเผยให้คนไข้นั้นได้รู้เพราะคนไข้ได้รู้แล้วเป็นไงนอกจากมะเร็งนั้นเป็นที่กายนะกายเป็นโรคร้ายมะเร็งนะแต่พอรู้ว่าเป็นโรคมะเร็งกันนั่นแหละนะโอ้อยู่ไปเลยนะ อยู่ไปถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่เคยได้เรียนรู้สักศึกษาเรื่องสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตอย่างนี้เลยเนี่ยไม่เคยมารู้เลยว่าชีวิตนี้เราเกิดมาต้องตายแน่ๆนะเรานั้นเคยคิดมากนะหรือเคยไปเผาศพงานศพคนเนี่ยนะไปเผางานศพกันเห็นเขาร้องห่มร้องไห้โศกเสียใจที่มีคนญาติสนิทมิตรสหายปู่ย่าตายายบิดามารดาได้เสียชีวิตไปเนี่ยแล้ว มีความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้นี่หนอเนี่ยนะเราดูแล้วเราก็สลดสังเวชใช่ไหมแต่เราเคยน้อมเข้ามาสู่ตัวเราไหมว่าชีวิตเรานะสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยนะต้องอยู่ในโรงอย่างนี้นะถ้าใครคิดอย่างนี้บ่อยๆก็ถึงบอกว่าไปเถิดนะไปเถิดพวกเราเวลามีงานศพนะให้รีบไปอย่างเงี้ยใครได้ไปเผาเนี่ยนะ ได้ไปเผาได้ไปชาปนกิจศพเนี่ยนะยิ่งเป็นศพของพระสงฆ์ของพระเจ้ายิ่งเป็น
ครูบาอาจารย์ของเราที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเนี่ยนะก็ให้รู้เลยว่าอานิสงส์มากมายเหลือเกินมากมายเพราะในการที่เรานั้นได้ไปร่วมในงานศพถ้าเราน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรานะไม่ว่าในสิ่งที่จะเกิดกับตัวเราเกิดกับ ญาติพี่น้องของเขานี่นะเรามีความรู้สึกอย่างไรแล้วถ้าเรานั้นได้น้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเราก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ได้ฝึกนะได้ฝึกเรียนรู้และศึกษาในชีวิตของเรานะเราจะรู้ว่าจิตใจของเรานั้นถ้าเรามีจิตใจที่ได้เรียนรู้และศึกษาเรื่องชีวิตของความตายเนี่ยนะบางคนเนี่ยพอ แต่แบบตายไปแล้วเนี่ยนะไปงานศพเวลาจะเผาศพเนี่ยก็มีเผาหลอกใช่ไหมเผาหลอกก็เอาดอกไม้จันทร์ไปวางเสร็จละรีบกลับละใช่ไหมไม่อยู่หรอกบางคนบอกต้องอยู่ก่อนนี้นะแต่ญาติพี่น้องก็จะอยู่ใช่ไหมญาติพี่น้องจะอยู่พออยู่แล้วก็ร้องห่มร้องไห้เวลาเปิดฝารงมาแต่บางศพเขาไม่เปิดใช่ไหมไม่เปิดอ่ะไม่เปิดปิดเลยเข้าเลยเข้าเตาไปเลยเผาเลยแป๊ดนี้นะอย่างเช่นวัดไหนที่เผาเลย วัดชนประทานรังสฤษฎิ์เนี่ยเผาเลยนะมันก็ไม่เปิดให้ดูแล้วนะวัดของเรานี่ก็ต้องเป็นญาติธรรมส่วนใหญ่จะเป็นญาติธรรมนะพอดีญาติธรรมที่ถึงแก่ชีวิตมาแล้วเนี่ยพอได้ไปถ้ามาชาปนกิจที่วัดของเราก็จะ ส่วนใหญ่จะไม่เปิดลงให้ดูนะพอเปิดลงให้ดูแล้วก็จะมาญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายนะก็เข้ามาดูแล้วก็ทําใจไม่ได้ทําใจไม่ได้เห็นไหมแต่ถ้าเผื่อว่าเราทั้งหลายได้มีโอกาสไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ใน เหตุการณ์นั้นเราจะรู้ว่าจิตใจของเรารู้ว่าจิตใจของเรานั้นเป็นอย่างไรใจของเราที่ถูกครอบงำย่ำยีด้วยความที่เรานั้นหลงไปเพลิดเพลินไปห่วงอะไรวิตกกังวลนะหรือเศร้าโศกเสียใจนะเป็นลักษณะของจิตเป็นโทสะมูรจิตเป็นจิตที่เรียกว่าเป็นโทสานะเป็นความที่เป็นจิตที่ประทุษร้ายอารมณ์ของตัวเองนะทำให้จิตใจของตัวเองนั้นต้องขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชีวิตที่เรานั้นได้เข้าไปสู่ สถานการณ์อย่างนั้นถ้าเรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องหลักธรรมคำสอนได้มาฝึกทำในกรรมฐานที่เรานั้นได้ฝึกหัดทำกันเนี่ยเราไม่ใช่เข้าเราไม่ใช่ออกเรารู้นะเราฝึกไว้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะอย่างนี้นะถ้าเราหายใจจนกระทั่งหายใจเป็นเนี่ยนะหายใจเป็นผู้ที่หายใจเป็นและ คนที่หายใจเป็นเนี่ยได้กำไรอย่างมหาศาลทำไมได้กำไรมหาศาลนะก็พระองค์ทรงสอนไว้สอนให้เรานั้นมาดูกายของเราในสติปัฏฐาน4กายนั้นมีลมหายใจเป็นหนึ่งในหลายหมวดที่มีอยู่ในสติปัฏฐาน4ในหมวดแห่งกายนี้ลมหายใจเป็นหนึ่งในหมวดกายนี้ที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้ มาพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นประจำเห็นไหมเมื่อเรานั้นมาพิจารณาเห็นกายอยู่กายเป็นประจำเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราพิจารณาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราพิจารณาดูแล้วเราจะรู้เลยว่าไม่ใช่แค่ลมหายใจของเราแค่นั้นที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งกายที่เรานั้นได้มาเรียนรู้ได้ศึกษาได้มาเฝ้าดูเฝ้ารู้ได้มาตามดูตามรู้ตามเห็นแต่สิ่งที่ตามมา จากการที่เรานั้นได้เฝ้าดูเฝ้ารู้ได้เรียนรู้ศึกษาที่ลมหายใจของเราแล้วนั่นน่ะสิ่งที่ตามมาก็คือ
ความรู้ก็เห็นที่เราจะรู้จักจิตจักใจของเราเห็นไหมรู้จักจิตจักใจของเราว่าจิตใจอย่างไรล่ะนะเป็นจิตใจที่คุณมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสจิตใจขณะนั้นเป็นจิตใจที่มันขัดอกขัดใจจิตใจที่ประทุษร้ายตัวเราเห็นไหมหรือเป็นจิตใจที่กําลังเพลิดเพลินกําลัง มีความสุขมีความสบายมีความเบามีความปีติเห็นไหมเมื่อกี้นี้พระอาจารย์วิทยาสอนว่านั่งไปดูลมหายใจเข้าหายใจออกไปนะดูไปแล้วเนี่ยดูไปแบบสบายๆนะสบายทั้งก็ไม่ได้บอกสบายอย่างเดียวนะมันจะปวดจะเมื่อยยังไงก็อดไว้ทนไว้ไงนะไม่ขยุกไม่ขยิกเนี่ยนะจะนั่งให้หมด เวลาของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะเราจะต้องอดต้องทนใช่ไหมอดทนพอนั่งไปนั่งไปเราอดเราทนได้เนี่ยนะเดี๋ยวปีติจะเกิดเนี่ยนะปีติปีติเป็นไงปีติอ่ะปีติก็คือความไงปีติก็คือความอิ่มใจนะอิ่มใจอ่ะใจใจอิ่มอ่ะเคยอิ่มใจไหมเคยใจหิวแห้งไหมใจหิวนะใจไม่อิ่มอ่ะ ใจหิวอ่ะกายกินอาหารไม่ได้กายมันอิ่มแล้วนะแต่ใจยังหิวอยู่เคยไหมนั่นคือใจเราเห็นใจของเรานะดูไปสินะหรือบางทีบางครั้งเราหายใจเนี่ยหายใจยังไงนะมันหายใจแล้วมันไม่อิ่มอ่ะนะเคยไหมเคยหายใจแล้วมันเหมือนกับมันหายใจแล้วมันหายใจไม่อิ่มอ่ะเห็นไหมเพราะเราไม่ได้ฝึกที่จะมาเรียนรู้และศึกษาเรื่องชีวิตของเรา อันมีกายนี้เป็นฐานที่ตั้งหนึ่งซึ่งเป็นหมวดที่มีความสำคัญที่พระองค์นั้นทรงได้ศึกษาและเรียนรู้มาแล้วก็ติดเนื้อติดตัวติดใจของพระองค์มานะที่เป็นชาติสุดท้ายคือเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ตอนนั้นมีพระชนมายุได้7 พรรษาก็นั่นแหละนะสิ่งที่ทําไว้นะสร้างบารมีไว้ตั้งแต่อดีตชาตินะติดเนื้อติดตัวติดใจมาเป็นบารมีของพระองค์นะตามมาจนกระทั่งถึงในชาติสุดท้ายนะมาในงานแรกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะที่เป็นพระบิดานะเป็นพระบิดา ไปทำพิธีแรกนาขวัญแต่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นทรงปลีกเร้นออกมาปลีกเร้นออกมาจากงานมะมันอยู่ใต้ร่มว่าแล้วก็ทำความสงบใจอายุแค่7 พรรษาสามารถใช้อานาปานสติดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกจนกระทั่งจิตสงบมีปีติอย่างที่พระอาจารย์ท่าน ท่านสอนให้เรานั้นได้มาดูดูเราไม่ใจไปสบายๆนะถึงแม้มันไม่สบายก็อดก็ทนนะอดทนได้ตามดูตามรู้ไปการที่อดที่ทนได้นะเห็นไหมนอกจากดูกายแล้วมันจะต้องดูเวทนาด้วยนะเวทนาคือความรู้สึกนะเวทนาแปลว่าอะไรอ่ะในหมวดแห่งหมวดที่2กายเวทนาเนี่ยนะจิตธรรมเนี่ยนะในสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยหมวดที่2ก็เวทนาอ่ะ พอนั่งไปเห็นแล้วทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันเร่าร้อนหรือทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราร้อนทางมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์ที่กายนะแล้วมาดูที่ใจนะใจก็เร่าร้อนด้วยอย่างเงี้ยถ้าเราดูใจเราเป็นเราก็จะเห็นใจเราไหมแต่ถ้าเราดูใจไม่เป็นเราก็จะไม่รู้จักใจเราเราก็ไม่รู้จักชีวิตของเรา แต่เราพยายามทำตามที่ครูบาอาจารย์เราสอนว่าถึงแม้จะปวดจะเมื่อยเราจะต้องอดต้องทนนะอดทนดูจะปวดจะเมื่อยจะทุกข์เอาอะไรไปดูเอาอะไรไปรู้เอาอะไรไปเห็นนะก็ต้องเอาจิตเอาใจตรงนี้ไปเห็นเอาวิญญาณนี่แหละนะเรียกว่าสติสัมปชัญญะนี่เองนะก็คือจิตผู้รู้นั่นแหละไปดูไปดู กายนี้นะดูกายนี้ก็จะเห็นว่าทุกข์ดูกายแล้วจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์เมื่อกายนี้เป็นทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าอ๋อกายนี้มีอยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราดูเรารู้แล้วกายของเรามีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังมี
อาการ32นี่ก็คือกายอีกหมวดหนึ่งที่เรานั้นจะต้องมาเฝ้าเรียนเฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าศึกษาในหมวดแห่งกายกายอันเรียกว่าหนึ่งคือลมหายใจกายเรียกว่ากายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนเห็นไหมกายของเรากำลังขณะนี้กำลังนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ ในขณะที่เรากำลังนั่งทำความสงบใจทำสมาธิอยู่เราก็ดูกายของเรารูปร่างกายของเรานั่งอยู่เราดูกายของเรานั่งอยู่เราดูกายของเราตามอิริยาบถที่กายของเรานั้นวางไว้อย่างไรมีอากัปกิริยาการของกายต่างๆที่เป็นส่วนของผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออันประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆมีอาการ32นี้แล้วก็จะเป็นแขนเป็นขาเป็นไหล่เป็นลำตัวเป็น ทรงอกเป็นสิ่งต่างๆที่เราสามารถที่จะเรียนรู้และศึกษาได้ที่เป็นกายส่วนหยาบๆที่เรานั้นจะรู้และเข้าใจได้แต่ถ้าเรามีสติระลึกเรียนรู้ศึกษาอยู่นั่นชื่อว่าเรานั้นก็มีกายมีกายนี้เป็นฐานที่ตั้งของกรรมฐานคือจิตใจของเรากำลังทำงานอยู่เรากำลัง เอาจิตใจของเรานั้นมาทำงานมาเรียนมารู้มาศึกษามาเฝ้าดูเฝ้ารู้ความเป็นจริงของชีวิตที่พระองค์ทรงสอนเห็นไหมเพราะนั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะรู้ได้ว่าชีวิตที่เรานั้นได้มาศึกษาประพฤติปฏิบัติทำกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นเข็นใจนะเป็นสิ่งที่ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากแต่มันก็จะต้องมีความ อดทนภาคเพียรทำนะเป็นสิ่งที่ง่ายง่ายเหลือเกินมานั่งแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะดูแค่นี้ดูไปดูไปดูแล้วเมื่อกี้นี้ครูบาอาจารย์ก็สอนดูแล้วก็ไม่ได้หวังที่จะต้องสงบนะแต่จุดมุ่งหมายของเรานั้นทำไปอย่างนี้นะเรามีลมหายใจของเราเนี่ยมาดูกายของเราเนี่ยเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตแล้วเนี่ย ในหมวดแห่งกายเนี้ยเจริญสติไปดูกายไปดูไปดูไปเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยสติย่อมเกิดขึ้นเป็นการสั่งสมสติในการที่เราระลึกรู้อยู่ที่กายของเราแต่ละขณะจิตขณะจิตนั่นคือจิตใจที่ประกอบไปด้วยบุญกุศลบุญกุศลอย่างเดียวยังไม่พอนะเป็นบุญกุศลที่มีไงเป็นมหากุศลด้วยซ้ำนะนะ มหากุศลก็ยังไม่พอประกอบไปด้วยปัญญาอีกซ้ำนั่นนะเห็นไหมถ้าใครได้เรียนรู้ได้ศึกษาและเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้พอเรานั้นได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาได้ฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงเทศนาสอนไว้เนี่ยในพระธรรมคำสอนที่ครูบาอาจารย์ของเรานั้นได้นํามาชี้แจงแสดงขายให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราก็บางทีบางครั้งก็ ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามบางทีมันก็ผ่านไปผ่านเลยไปนะแต่ถ้าถึงวันเวลาที่เป็นสิ่งที่บุญกุศลของเรานั้นสร้างไว้เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยฟ้าดินก็ห้ามไม่ได้นะฟ้าดินก็ห้ามไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญกุศลหรือสิ่งที่จะเป็นบาปอกุศล ที่เขาจะต้องส่งผลให้เรานั้นจะต้องดําเนินไปดําเนินไปเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตของเรานั้นมีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องส่งผลให้ชีวิตเราดําเนินไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเรานั้นได้เรียนรู้และศึกษาเรื่องของชีวิตแล้วเราจะไม่หวั่นไหวนะในชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นทําไมทุกยากลําบากเหลือเกินหรือยังยามใดที่เรามีความสุข เราก็จะไม่เพลิดเพลินเนอะเราจะไม่เพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงไหลในความสุขที่เราได้ไม่มาหรอกเพราะเรานั้นได้เป็นผู้ที่ฝึกฝนเรียนรู้และศึกษาใกล้ชิดพระศาสนาเราจะเป็นผู้ที่ค่อยๆเรียนรู้และศึกษาและเข้าใจขึ้นมานะเห็นไหมครูบาอาจารย์เราก็จะสอนให้พวกเรานั้นได้รู้ว่ารักษาศีลนี่นะ รักษาได้เป็นไงศีลทำให้ศีเรนะสุขติงยันติไงนะศีลทำให้เรานั้นไปสู่สุขติสุขติก็คือ
คติก็คือที่ไปที่ไหนนี่มันเป็นสุขอะสุขสุขก็คือความสุขสุขก็คือความดีไปแล้วมันดีดีก็คือมีความสุขสบายอะนะสุขติอย่างเช่นสุขติเราก็มีมนุษย์เทวดาพรหมเนี่ยเรียกว่าเป็นสุขติภูมินะเพราะนั้นศีลเรนะสุขติยันติรักษาศีลแล้วทำให้เรานั้นเข้าถึงไปที่ดีๆเป็นที่ มีความสุขนะพอเรามีศีลศีลนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะรู้ได้ไงสุขติเป็นอย่างไรนะแต่ถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเรื่องพุทธศาสนาไปเนี่ยจะมีความมั่นใจขึ้นมานะมีความมั่นใจมีความซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยไม่ใช่แค่ศรัทธาเท่านั้นที่เราจะได้ยินได้ฟังว่าศีลเรนะสุขติยันติแค่นี้ใช่ไหม เราจะรู้เลยว่าโอ้ชีวิตที่เราสร้างสมบุญบารมีมาเนี่ยนะเป็นสมบัติอันล้ำค่านะที่เรานั้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเรานั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรานั้นมีศีลไหมวันนี้เรามามีศีลเป็นศีล8อย่างนี้นะยิ่งกว่าศีล5อีกนะศีลเรนะสุขติแค่ศีล5พระพุทธองค์ทรงสอนนะไม่ว่าจะเป็นศีล5ก็อานิสงส์ของศีลก็เป็นอย่างนี้มายิ่งศีล8จะมีอานิสงส์มากยิ่งขึ้นอย่างไรพระพุทธองค์จะสอนต่อมาพวกเราทั้งหลายก็คงจะต้องค่อยๆ ได้เรียนได้รู้ศึกษาต่อไปแล้วเราก็จะรู้ว่าพุทธศาสนาของเรามาใกล้ชิดแล้วเรามาประพฤติปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะแตกดับตายไปเราเห็นได้ว่าชีวิตของเราเหมือนกับคนที่เป็นจิตอาสาที่ว่าทั้งเราเนี่ยที่ ที่ว่าเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วแต่ยิ้มนะยิ้มได้ใครถามเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่ระยะที่4แต่ยิ้มใครจะยิ้มบ้างนะบางทีบางครั้งก็อยากเราไม่อยากบอกใครใช่ไหมไม่อยากจะบอกใครนะเราเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วเนี่ยแต่บุคคลเป็นจิตอาสานี้ในฐานะที่เคยมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มา ฝึกหัดได้มาเรียนรู้และศึกษาแต่มาก็ไม่ได้คุ้นเคยหรอกแต่พอได้ยินได้ฟังว่าผู้ที่จากไปเนี่ยนะเขาไปแล้วเขายิ้มไปเนี่ยก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองของเรานะที่เป็นเจ้าวาดวัดสังฆทานเนี่ยท่านสอนได้ว่าใครนะใครจะแตกดับตายไปแล้วนะ ถ้าตายไปแล้วยิ้มได้นะไม่ต้องกลัวเลยก่อนตายให้ยิ้มไว้ยิ้มไว้นะแล้วถ้ายิ้มแล้วตายไปนะไม่ต้องกลัวเราไปดีไปดีอย่างนี้นะเนี่ยท่านสอนก็ไว้ก็ระลึกถึงคําสอนของพระเดชพระคุณท่านว่าโอ้เนี่ยนะลูกศิษย์ของท่านนะจิตอาสาคนนี้ก็ยิ้มไปละยิ้มไปนะในขณะที่จะแตกดับตายไปก็ไปได้สุคติ ไปด้วยความสงบเย็นอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะไปสู่ภพภูมิอย่างใดอย่างไรแต่เราก็มีความเชื่อมั่นในในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แต่จิตใจของเราจะไปอย่างรู้ได้ไหมอย่างรู้ไม่ได้หรอกว่าผู้นั้นน่ะเขาจะไปดีหรือไปไม่ดีนอกจากตัวของตัวเองนอกจากจิตใจของตัวเองนั่นแหละจะเป็นผู้บอกได้ จะบอกตัวเองได้ไหมว่าเรานั้นจะแตกดับตายไปแล้วเนี่ยเราไปดีนะบอกตัวเองได้ไหมจะบอกได้หรือบอกไม่ได้ก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วเคยดูไหมนะเคยดูใจตัวเองไหมเคยดูจิตดูใจตัวเองรู้จักแล้วหรือยังอ่ะใจของเราเป็นอย่างไรก็ดูไปใจของเราเป็นไงก็ดูไว้งั้นน่ะนะใจของเราสักอย่างอ่ะจะไปดูใจใครอ่ะเพราะเราดูใจตอนที่เรานั้นจะมีชีวิตอยู่เนี่ย เมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องหัดดูแล้วจะต้องแตกดับตายไปก่อนจะตายเนี่ยนะเราขอดูใจก่อนเพราะเราดูเคยดูแล้วอย่างเงี้ยก็จะเป็นผู้ที่ไม่เสียชาติอาตมาว่าไม่เสียชาติที่เกิดมานะว่าเรานั้นได้มาฝึกหัดเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมและดูจิตใจของตัวเองเป็นนะดูเป็นแล้วไม่รู้จะดูถูกดูผิดไงดูไปฮะนะดูไปก่อนแล้วจะรู้เองว่าจะดูผิดดูถูกไง ไม่ค่อยรู้ไปแหละนะบางทีดูแล้วไม่ถึงจิตถึงใจนะมันเป็นสิ่งที่บางครั้งมันเรียกบอกกันเนี่ยบางทีบางครั้งมาพูดบอกกัน
เรื่องของความรู้สึกสภาวะธรรมเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาผู้ทรงบอกสิ่งที่พูดน่ะไม่ใช่นะถ้าเป็นคําพูดเนี่ยเป็นคําพูดออกมามันไม่ใช่สภาวะธรรมมันไม่ได้เป็นชีวิตนะสิ่งที่เป็นชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องความรู้สึกที่มันอยู่ในจิตในใจใครจะเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยในจิตใจของตัวเองนะตัวเองต้องรู้นะบางทีบางครั้งคนที่ฆาตกรนะ ฆาตกรเลือดเย็นใช่ไหมยิ้มเนี่ยนะมันยิ้มนะแต่ใจของเขาเนี่ยมันเป็นโหดเหี้ยมด้วยความพยาบาทนะสามารถฆ่าคนได้ฆ่าคนในขณะที่ยิ้มได้ไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องรู้จิตดูใจตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นจะเห็นใครแล้วยิ้มไปเงี้ยนะเราก็ดูภายนอกอ๋อเขายิ้มไปแล้วก็ไปดีเราโมทนาสาธุก็แล้วนะอย่างน้อยๆก็สรีระร่างกายของเขาที่กายของเขายิ้มได้เนี่ย ถึงแม้นยิ้มได้เนี่ยบางคนเนี่ยนะอาตมาเคยคุยกับพระที่ท่านเป็นพระชาวเนปาลเนี่ยนะท่านเป็นชาวเนปาลเนี่ยนะเราก็ท่านพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยเข้าใจนะฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยคุยกับท่านบางทีบางครั้งท่านหงุดหงิดนะเราก็บอกท่านชื่ออะไรอุเทนอุเทนเนี่ยนะท่านอุเทน ท่านอุเทนยิ้มให้ยิ้มเขาไว้ยิ้มในขณะที่ท่านหงุดหงิดแล้วเราก็บอกให้ยิ้มนะยิ้มพอท่านยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วกันนะตอนที่ท่านหงุดหงิดท่านก็ยังไม่ยิ้มนะแต่พอที่บอกกับท่านบอกอุเทนยิ้มให้ยิ้มไว้อย่างนี้นะท่านก็ยิ้มนะพอท่านยิ้มแล้วแล้วถามว่าเป็นไงกายยิ้มแล้วใจยิ้มไหมใจยังไม่ยิ้มเห็นไหม กายยิ้มแล้วแต่ใจยังไม่ยิ้มก็จะเห็นใจของตัวเองว่าใจตัวเองเลยยังไม่ยิ้มแต่กายมันยิ้มได้ยิ้มนั้นเป็นไงทําไมกายมันยิ้มได้มันฝืนยิ้มนะมันฝืนยิ้มมันมาฝึกหัดก่อนมาศึกษาเหมือนไงผู้ทรงสอนให้เรามาศึกษามาเป็นผู้ที่ศึกษาศึกษาก็จะดูทุกอย่างมันดีก็ได้ไม่ดีก็ได้พร้อมที่จะดูเห็นไหมเราไม่ได้มาการที่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ย ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะผู้ทรงสอนเนี่ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ปฏิบัติแล้วเราจะหวังผลโอ้มันต้องเจริญขึ้นนะมันต้องดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมจิตใจของเราต้องดีงามเป็นผู้ที่มีสิ่งดีๆมีประพฤติปฏิบัติทำไปแล้วนั่งสมาธิแล้วทําความเพียรแล้วเนี่ยจะต้องเกิดอะไรมีวิตกวิจารณ์แล้วนะวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารณ์คือการ ที่เฝ้าดูเฝ้ารู้เข้าไปในอารมณ์วิจารณ์ในอารมณ์นั้นๆๆเนี่ยอย่างเช่นเรามีลมหายใจเงี้ยวิจารณ์อารมณ์ก็ดูลมหายใจลมหายใจเราเป็นยังไงก็ดูไปแล้วก็ใจดูนี้ก็วิจารณ์ไปลมยาวบ้างลมสั้นบ้างลมหยาบบ้างลมละเอียดนี่คือวิจารณ์ดูไปอย่างนี้เรียกว่าเรามีกรรมฐานคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานคือมีวิตกวิจารณ์เมื่อมีวิตกวิจารณ์แล้วก็จะมีปิติสุขนะ ตามขั้นที่เราก่อนจะนั่งสมาธิใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าข้าพเจ้าเจริญพระกรรมฐานภาวนานะใช่ไหมสวดไปจําได้ไหมจําได้ครูบาอาจารย์เคยอธิบายให้ฟังแต่ละขั้นแต่ละขั้นว่าในสิ่งต่างๆที่ ที่เราก่อนจะนั่งประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นนะต้องมีอะไรอะไรบ้างเนี่ยนะครูบาอาจารย์เราก็เคยอธิบายให้เราฟังแล้วนะ แต่บางคนบางครั้งก็ได้ฟังแล้วบางคนบางครั้งอาจจะยังไม่ได้ฟังหรือได้ฟังแล้วก็จําไม่ได้หรอกไม่รู้ไม่เห็นจําไม่ได้นะก็ค่อยได้ยินได้ฟังไปเถอะอย่างน้อยๆเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือมีวิตกมีวิจารณ์ใช่ไหมพอวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นแล้วทำลมหายใจไปทําไปจริงๆบางครั้งครูบาอาจารย์บอกจะเห็นความคิดตัวเองนะจิตตัวเองไหลออกไปคิดแวบออกไป บางคนพอใจของเราทำลมหายใจไปสบายๆนะทำไปขณะนี้อย่าเพลินในการที่ฟังอย่างเดียวนั่นนะทำไปด้วยนะลมหายใจมีอยู่อย่าทิ้งประพฤติปฏิบัติไปศึกษาไปดูไปดูไปในลมหายใจเข้าในลมหายใจระลึกรู้ลมหายใจเมื่อไหร่บุญกุศลเกิดเมื่อนั้นนะบุญเกิดนะแต่จะรู้ว่าบุญเกิดไหมถามใจตัวเองไม่มีใครบอกได้หรอก นะบางทีบางครั้งเราระลึกรู้สึกที่เราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออกมันไม่ดีเนี่ยนะมันไม่ดีใจเราไม่ดีใจเราหงุดหงิดแต่เราได้เห็นใจของเราหงุดหงิดใจเราไม่ดีปิติไม่เกิดเงี้ยนะ
เออหรือไหนว่ามีวิตกวิจารณ์คือมีลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วนะดูไปลมยาวลมสั้นมีวิตกวิจารณ์แล้วนะวิจารณ์ก็มีแล้วต่อไปจะมีปีติไงเนี่ยเราดูไปปีติมันไม่เกิดอ่ะนะบางทีบางครั้งมันเลยแล้วนะบางคนมันเลยแล้วทํามาแล้วปีติไม่เกิดแต่ทําคราวนี้ก็อยากให้ปีติเกิดอีกอ่ะนะให้อยากให้ก็ให้เกิดเหมือนเก่าอย่างเงี้ยมันเกิดไหมล่ะพุทโธบอกมันไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดเสมอไปเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยอยากให้ปิติเกิดก็ต้องทําเหตุทําปัจจัยเนี่ยและปิติที่จะเกิดนั้นมันไม่ใช่แค่มีขนลุกขนชันน้ำตาไหลน้ําหูน้ําตาไหลอย่างเดียวอย่างนี้นะมีกายเย็นสู้ซ่าขึ้นมาอย่างนี้นั่นคือปิติที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังใช่ไหมมีความที่ยังไม่รู้ว่ามองเข้าไปที่จิตที่ใจอิ่มใจรู้จักไหมอิ่มใจนะถึงแม้ว่ามีหลายอย่างปิตินะปิติที่จะเกิดขึ้นกับกรรมฐานที่เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติทำไปนะส่วนสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ที่จะรู้จะเห็นได้ก็ด้วยตัวของตัวเองนั่นแหละพอรู้พอเห็นแล้วเนี่ยแหละก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าอย่าไปติดอย่าไปคล้องเพราะนั้นสิ่งนั้นพอเป็นปิติความอิ่มใจแล้วน่ะปิติที่ต่อมาก็คือความสุขน่ะเห็นไหมความสุขจะตามมาเห็นไหมมีวิตกวิจารปิติแล้วก็จะมีความสุขใช่ไหมนี่เป็นลักษณะขององค์ฌานนะองค์ฌานรู้จักฌานไหมนะเคยได้ยินว่าฌานนะฌานคือการเพ่งอารมณ์นะเพ่งแล้วเพ่งไปนะคือได้ฌานเนี่ยถ้าใครมีวิตกวิจารปิติสุขเนี่ยนะผ่านมาอย่างนี้แล้วนะแล้วก็มีเอกคตาเนี่ยเอกคตาคืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องได้ยินได้ฟังแล้วก็เรียนรู้ศึกษาไปแล้วก็ทําไปถ้ารู้บ้างเห็นบ้างแล้วไม่ใช่เป็นไปตามที่ทฤษฎีอย่างนี้หรอกไม่เป็นหรอกนะแต่เราจะรู้เราเราผ่านนั่นเนี่ยนะเราเคยได้เนี่ยนะเราเคยได้เราเคยผ่านเคยไหมที่นั่งอยู่ในนี้เคยไหมล่ะเคยไหมมีวิตกวิจารเนี่ยมีข้างใดนั่งไปปั๊บเนี่ยมีกรรมฐานใดขึ้นมาอะไรก็ได้ที่เป็นกรรมฐานสัมมาอรังยุบหนอพองหนอพุทโธพุทโธพูดในลมหายใจเข้าโทในลมหายใจออกนี่เป็นกรรมฐานทั้งสิ้นหรือจะดูสติอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูไปในอานาปานสติที่พุทธองค์ทรงดูไปนั้นแล้วก็ตรงที่พุทธองค์ทรงนำมาสอนในอานาปานสติในการดูลมหายใจนั้นก็ไม่ได้บอกในรายละเอียดต่างๆเพียงแต่ให้ดูมีสติระลึกรู้ว่าลมหายใจของเรามีอยู่บอกแค่นี้เห็นไหมระลึกรู้ว่าลมหายใจของเรามีอยู่เพราะนั้นลมหายใจของเรามีอยู่เราเฝ้าดูอยู่เราเรียนรู้ศึกษาอยู่เราก็จะรู้ว่าลมเข้าลมออกเราก็จะรู้เลยรู้ด้วยกันรู้เพราะเราสังเกตใส่ใจสนใจใช่ไหมถ้าเราไม่เป็นผู้สังเกตใส่ใจสนใจไม่เข้าไปเพ่งในอารมณ์นั้นจะรู้ไหมเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงก่อนที่จะนั่งสมาธิจะเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นไหมเนี่ยเห็นสักเฮือกสองเฮือกไหมเห็นไหมไม่เห็นเลยนะบางคนก็ไม่เห็นนะใครที่เห็นด้วยก็ใครที่เคยเห็นลมหายใจเองเข้าลมหายใจออกในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ตั้งแต่เช้ามาถึงปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะนั่งสมาธินะที่จะมาให้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าใครเห็นบ้างที่ลมหายใจก็จะเห็นว่าชีวิตของเรานั้นจะเป็นผู้ที่จะรู้เลยว่าชีวิตที่เรามารู้ลมหายใจนะที่บางครั้งมันเป็นสิ่งที่จะน้อมเข้าไปถึงพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยเราจะซาบซึ้งนะเพราะเราถ้าเราได้เรียนรู้และศึกษาในพระธรรมสอนที่พระองค์ได้ทรงสอนมาแล้วเราจะทราบซึ่งในพระธรรมคำสอนของพระองค์ว่าพระองค์ทรงสอนเนี่ยนะในสิ่งที่เราแค่ระลึกถึงลมหายใจเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่สลัดคืนในความรู้สึกใดๆที่มันหนักอกหนักใจออกไปจากใจของเรานะเพราะเราได้เคยเป็นผู้ที่เคยฝึกเรียนรู้ศึกษาไม่ใช่มาฝึกแค่วันสองวันฝึกชั่วโมงสองชั่วโมงนะมาอยู่3วัน7วันทำแค่นี้เราจะไปรู้ไปเห็นหรือจะนำไปติดเนื้อติดตัวติดใจของเราไปจนถึงในชีวิตประจำวันของเราในลักษณะของเราที่จะเป็นมีธรรมของพระองค์นั้นคู่อยู่กับ
จิตกับใจของเราคือสติสัมปชัญญะบ้างอย่างนี้นะมันก็ยากนะยากที่จะเป็นไปได้แต่ก็ไม่เกินวิสัยกับพวกเราที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วสามารถเรียนรู้ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนได้ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็จะรักษาความเป็นผู้ที่มีสมบัติ นะสมบัติอันล้ำค่าที่เราได้มานะเราได้สมบัติอันล้ำค่ามาแล้วนะสมบัติที่เราได้มาคือสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ไงเห็นไหมสร้างสมบุญบารมีมานั่นแหละเป็นสมบัติที่ติดนี้ติดตัวที่ใจเรามาเนอะยิ่งกว่าสมบัติที่เรามีในปัจจุบันนี้เนอะยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเงินทองลาภยศสรรเสริญนะสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นสมบัติที่ชาวโลกเขากำลังไขว่คว้าแสวงหาแล้วก็บอกว่านี่แหละ คือสิ่งที่เราต้องการแต่พระองค์ทรงสอนว่าชีวิตที่เราได้มาเป็นมนุษย์นั้นปฏิสนธิแรกในจิตของเราที่เรามาปฏิสนธิในครรภ์มารดาแล้วนั่นนะเรามีสมบัติอันล้ำค่าคือความเป็นมนุษย์นะจิตใจที่มีคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์นั่นแหละคืออะไรอ่ะบุญกุศลที่เราได้มานั่นแหละคือศีลไงศีลที่เรามีไว้ นะที่เรารักษาไว้เรามีอยู่ในจิตในใจของเราเราจะเป็นชีวิตที่รู้ได้ว่าชีวิตของมนุษย์ที่มนุษย์นั้นมีสมบัติอันล้ำค่าก็คือสมบัติแห่งความที่เราไม่เบียดเบียนกันนะเราจะไม่เบียดเบียนกันนะเป็นชีวิตที่เป็นสมบัติของเราชาวมนุษย์ที่เกิดมามีปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราเป็นชีวิตแล้วนะในจิตแรกและตอนนั้น เติบโตขึ้นมาเจริญขึ้นมาในครรภ์มารดาเราจนกระทั่งคลอดเราออกมาจากครรภ์มารดาเราแล้วนั่นนะเราจะรู้ได้ว่าชีวิตของเรานั้นได้สร้างสมนะอบรมจิตใจของเราให้มีคุณธรรมมีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ที่มั่นคงยั่งยืนมากน้อยขนาดไหนล่ะถ้าเรานั้นเป็นผู้ที่ที่ได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตมาเราจะรู้ว่าชีวิตที่เราผ่านกันมานี่นะเรานั้นมีความผิดพลาดในชีวิตไปก็ไม่ใช่น้อยเห็นไหมเราเป็นผู้ที่ต้องตกอยู่ในสภาวะของภพภูมิที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้รู้ว่าถึงแม้กายเราเป็นมนุษย์แต่ถ้าเปิดใจเราต้องเบียดเบียนกันนะ ใจของเรามีการเบียดเบียนกันทางใจแล้วเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยดูใจตรงนี้แหละดีกว่ามีมารเข้าสิงใจมารเข้าสิงใจเราแล้วนะก็ทำให้มารตอนนั้นปิดบังใจเราเป็นอวิชชาอวิชชาปิดบังใจเราแล้วก็ทำให้เรานั้นไม่เห็นหรอกนะไม่เห็นใจตรงนี้ที่เขาแล่นไปแล่นไปแล้ว ในความรู้สึกใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกยินดียินร้ายนั่นนะจะเป็นความรู้สึกที่เรานั้นไม่ได้เฝ้าดูเฝ้ารู้ในเรื่องของจิตเรื่องใจเราก็จะตกเป็นทาสของความรู้สึกนั้นๆตกเป็นทาสของความพอใจและความขัดเคืองใจสองสิ่งเท่านั้นเองที่หลวงปู่สังวานของเราเทศสอนนะหลวงปู่สังวานเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเป็น พระอาจารย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะหลวงปู่เป็นผู้ที่ประกาศตัวเองนะว่าไม่รู้หนังสือไม่ออกนะแต่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเรียนรู้ศึกษานะในชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะเคยได้ยินได้ฟังเพราะชีวิตของเรามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราจึงเบื่อหน่ายในกายนี้ จึงออกบวชนี่เห็นไหมนี่คือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเขียนเทศสอนไว้และมีสอนอยู่ในหนังสืออาจารย์ยบูชาพระราชปิยานได้ไหมขนาดหลวงปู่ของเราอ่านหนังสือไม่ออกแต่สามารถเรียนรู้และศึกษาเรื่องของชีวิตได้จนกระทั่งพระเดชพระคุณ หลวงตามหาบัวนะพวกเราคงเคยได้ยินชื่อใช่ไหมหลวงตามหาบัวซึ่งท่านประกาศตนเองเลยนะท่านประกาศ
ตนเลยว่าเรานั้นจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่นะเห็นไหมเห็นไหมนี่คือคําที่ท่านประกาศเองนะพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวเห็นไหมท่านประกาศว่าจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วในโลกนี้นะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเพราะว่าชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมของพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวเห็นไหมท่านประกาศตอนเลยนะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงตาเนี่ยแหละยกย่องหลวงปู่สังวาลว่าเป็นเพื่อนสหธรรมิกนะในช่วงที่หลวงตานั้นได้ทอดพระป่าช่วยชาติเห็นไหมช่วยชาติเอาในหาเงินจากไม่ได้หาเงินคืนเทศสอนหมู่ญาติของเราที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยเป็นคนไทยทั้งหลายที่เห็นว่าประเทศชาตินั้นได้ตกต่ำลงไปแล้วเศรษฐกิจตกตามนะพระเดชพระคุณหลวงตานั้นได้นำพระธรรมสอนของพระพุทธองค์นั้นเอามาเทศสอนบอกกล่าวกับพวกเราชาวพุทธที่มีความเริ่มใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนจนกระทั่งมีศรัทธาแล้วก็บริจาคเป็นทองนะทองคำว่าตัวเองนั้นที่เป็นประชาชนชาวไทยต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินนี้นะมีการบริจาคเห็นประเทศชาติเรานี้แล้วนะจะไปดำเนินไปไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงก็จึงเห็นว่าทองคำนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่จะประกันได้เป็นหลักประกันของเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้นดีขึ้นนะนี่แหละคือหลวงตามหาบัวของเราแล้วเราก็อาจจะศึกษาประวัติขององค์ท่านได้เนี่ยเห็นไหมแล้วพวกเราก็บริจาคกันนะศรัทธากันเนี่ยนะบริจาคทองคำกันเนี่ยนะบริจาคไหมคนที่บริจาคโอ้ยทองคำที่หลวงตาได้รับบริจาคจากญาติโยมที่แม้กระทั่งไม่ใช่คนร่ำคนรวยหรอกนะแต่เป็นคนรวยนะไม่ได้มั่งมีเศรษฐีหรอกแต่เป็นคนรวยรวยอะไรรวยคือร่ำรวยเป็นผู้ให้ให้ได้เป็นเศรษฐีทั้งใจนะเป็นผู้ให้ได้นะบางคนไม่มีเงินไม่มีทองก็บริจาคเงินนะจนกระทั่งสามารถซื้อทองแท่งเข้าคลังหลวงได้มาเพราะนั่นนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวก็ชื่นชมหลวงปู่สังวาลแล้วก็ยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งของสุพรรณนะพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่สังวาลอยู่สุพรรณนะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนี่ก็เป็นลูกศิษย์แล้วหลวงปู่ก็จะสอนว่าธรรมะไม่มีอะไรมากหรอกมีแค่รักกับชังแค่นั้นแหละนะมีรักกับชังแค่นั้นแหละเราสามารถข้ามรักกับชังไปซะได้นะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้และศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมได้เจริญก้าวหน้ามากมายแล้วนี่คือคำสอนของพระเดชพระคุณสอนง่ายๆเห็นไหมมีรักกับชังเท่านั้นแหละที่เราจะข้ามพ้นรักกับชังไปซะเรารักกับชังไหมขณะนี้เรามีรักไหมมีชังไหมมีรักกับชังก็คือมีโลภะกับโทสะเนี่ยเห็นไหมมีแค่สองอย่างแค่นั้นแหละนะสองอย่างนี้เป็นกิเลสหยาบๆนะยิ่งโทสะนี่เป็นกิเลสหยาบที่เราจะเห็นได้นะเห็นได้ง่ายโทสะเนี่ยนะเราก็เห็นได้ง่ายแล้วเราก็ยังไม่เห็นเลยนะแต่ถามว่ารู้ไหมเวลาโกรธเนี่ยโทสะเนี่ยเวลาโกรธเกิดขึ้นรู้ไหมใครไม่รู้โกรธอ่ะนะไหนลองยกมือหน่อยสิใครโกรธแล้วไม่รู้อ่ะโกรธแต่ละครั้งใครไม่รู้เลยเนี่ยมันโกรธเนี่ยนะไม่รู้โกรธอ่ะมีไหมแต่พระเดชรู้คุณลุงพ่อสนองเราสอนนะโกรธเคยรู้ไหมโกรธอ่ะนะรู้อย่างเดียวไม่พอเห็นไหมถ้าศึกษาดูโกรธไปจะเห็นใจตัวเองว่าจิตใจตัวเองนั้นโกรธเราจะรู้จิตรู้ใจว่าอ๋อเราเคยศึกษาแล้วโกรธเป็นอย่างนี้เคยเห็นแล้วแต่บางคนเพียงแต่รู้ใครไม่รู้เวลาโกรธทุกคนรู้ถ้าใครไม่รู้ว่าโกรธก็ต้องเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะโกรธแล้วไม่รู้นะขณะโกรธยังไม่รู้เลยว่าโกรธนะแต่พอโกรธแล้วไม่รู้พอโกรธแล้วรู้นะพอรู้แล้วไม่ได้ดูคืออะไร
ไม่มีสติปัฏฐานสี่นั่นเองเห็นไหมตรงนี้พอเราไม่มีสติปัฏฐานสี่หรือมีแล้วแต่สตินั้นยังอ่อนอยู่สตินั้นยังอ่อนยังไม่ว่องไวยังไม่แหลมคมนะสติตัวนั้นยังไม่เป็นสติสัมปชัญญะนะยังไม่เป็นสติปัฏฐานยังไม่เป็นสติธรรมะที่อยู่ในสัมมาสติที่พระองค์ทรงสอนในมรรคมีองค์แปดนั่นนะ พวกเราทั้งหลายก็พยายามฟังไปเถอะอย่าหลงฟังแล้วกันนะขนาดนี้นะไม่ได้พูดให้รู้แล้วเข้าใจแล้วก็จําไปหรอกนะไม่จําเป็นนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ต้องจํานะแต่ขอให้เข้าไปถึงจิตถึงใจในการฟังแล้วต้องพิจารณาใครควรชีวิตนี้คือขันห้าเนี่ยนะเรารู้แล้วเคยได้ยินได้ฟังแล้วย่นย่อลงเหลือกายกับใจเราเนี่ยรู้แล้ว รู้ต่อไปผู้ทรงสอนแต่ว่ากายกับใจเรานี่นะที่รู้แล้วเนี่ยนะเป็นชีวิตชีวิตนี้มีความกายกับใจเรานี้เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดระดับเกิดระดับสืบต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแต่เรานั้นไม่ใส่ใจหรือเรานั้น อาจจะใส่ใจแล้วเราก็ยังไม่เห็นความเกิดดับของกายนี้ใจนี้ของชีวิตนี้ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วถ้าเรานั้นได้รู้ได้ยินได้ฟังแล้วเราได้มีโอกาสมาเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้เราก็จะรู้ต่อไปว่าอ๋อแค่เราได้ยินได้ฟังว่าชีวิตนี้คือร่างกายและจิตใจนะเป็นขันธ์ห้าเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปนะเกิดขึ้นแล้วดับไป อย่างสืบต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วนะและชีวิตนั้นเมื่อหัวค่ำเราจะได้ยินว่าเรานั้นเนี่ยมีชีวิตอยู่เนี่ยนะนิกายเซนนะที่พระเดชคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ตีเร็กนะสอนที่เรือนไทยนะว่าชีวิตเราที่มีอยู่เนี่ยนะ เราจะมีชีวิตอยู่ถึงวันพรุ่งนี้กับชีวิตเราที่มีอยู่เนี่ยอันไหนจะถึงก่อนกันเนี่ยนะชีวิตที่เราแตกดับตายไปกับชีวิตที่เราจะมีอยู่เนี่ยนะจะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยนะกับชีวิตที่เราต้องแตกดับตายไปอันไหนจะถึงเป็นมันเป็นสภาวะของเราก่อนใช่ไหมอันไหนอะชีวิตที่เราจะไปถึงวันพรุ่งนี้ก่อนหรือเราจะแตกดับตายไปก่อนเห็นไหมนี่คือปริศนาธรรมของเซนที่ครูบาอาจารย์เรานำมาให้เราฉุกคิดว่าชีวิตเรานั้นคือกายกับใจเรานี่เนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป เกิดสืบเนื่องต่อกันอย่างรวดเร็วด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตนั้นดำเนินไปแล้วสุดท้ายของชีวิตที่เรานั้นดำเนินไปแล้วก็ต้องมีแก่เจ็บและตายนี่คือคำสอนของพระพุทธองค์ที่เราได้ยินได้ฟังแล้วที่คนนั้นได้ยินได้ฟังก็มันหดหู่หัวใจเปล่า เรื่องเป็นสิ่งที่เราอยากจะมาแล้วได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นมงคลแต่พอฟังในเรื่องเป็นความตายเรื่องของชีวิตเราความตายกับชีวิตเราที่จะมีถึงวันพรุ่งนี้ใครจะมาถึงก่อนกันน้อเนี่ยนะผู้ที่ไม่เคยได้เรียนรู้ศึกษาไม่เคยเรียนรู้เรื่องชีวิตก็จะมองดูที่ใจตัวเองอะจะเห็นใจตัวเองนะ ว่าเป็นอย่างไรแต่คนที่เคยเรียนรู้และศึกษาเรื่องชีวิตมาประพฤติปฏิบัติทำอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งแล้วจะมองใจตัวเองได้ว่าใช่ในสิ่งที่ยินได้ฟังเป็นมงคลของหูเราเนี่ยนะเป็นบุญของหูเราที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆได้ยินแล้วได้ยินอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยนะจะทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ไม่ประมาทเห็นไหม เพราะความประมาทนั่นเองที่พระองค์ทรงสอนเรานั้นนะว่าเป็นเหตุของชีวิต
ว่าชีวิตเรานั้นต้องมีความประมาทแล้วก็ต้องแตกดับตายไปนะความตายนั้นจะมาจากความประมาทนั่นเองเวลาชีวิตที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่ประมาทเราเรียนรู้และศึกษาแต่เราก็จะรู้ได้ว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่คุ้มค่านะขณะนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเวียนเทียนแล้วนะรอบที่ สองแต่วันนี้จะเป็นรอบที่หนึ่งผ่านไปแล้วในฝันนะในใจของเราเนี่ยที่เราเข้าถึงแล้วเราเวียนเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ใจของเรานะเราถึงแล้วซึ่งการเวียนเทียนรอบที่หนึ่งนะแต่ขณะนี้รอบที่สองจะมาถึงเรานะมาถึงเราใครที่เพิ่งมาก็เร่งเดินเข้ามาให้รวดเร็วนะเดี๋ยวก็จะเวียนเทียนรอบที่สองแล้วนะใครที่ นอนหลับอยู่ตั้งใจว่าจะลุกขึ้นมาเวียนเทียนสักสามรอบนี้นะให้ได้แต่ความตั้งใจของเราขาดสมาธิขาดความตั้งมั่นนะจิตใจของเราร้อนเร้นะวันไหวถูกกิเลสดึงใจของเราไปนอนก่อนเถอะเดี๋ยวลุกขึ้นมาใหม่ระฆังก็ยังไม่ตีนะเดี๋ยวระฆังก็ตีไม่รู้ระฆังตียังเนี้ย ระฆังใช้ตีหน่อยนะคนที่ก็อยากจะมาเวียนเทียนก็จะได้ลุกขึ้นมาตีครูบาจารย์เราพระท่านก็เมตตาเรานะอุตส่าห์ลุกขึ้นมาตีระฆังให้พวกเรานะลุกขึ้นมานะแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังระฆังแล้วเราก็จะได้เป็นเหตุนั้นปัจจัยทำให้เรานั้นได้มาเวียนเทียนนั่นนะการเวียนเทียนของพวกเรานั้นก็ให้รู้ได้ว่าเราก็เจริญนะเจริญในธรรม กำลังทำหมายของเราให้เจริญขึ้นนะเจริญอยู่แล้วเจริญไม่ว่าไม่ใช่ว่าประพฤติปฏิบัติทำไปแล้วเห็นมีปีติสุขเอตคตามีความตั้งมั่นคงมีจิตใจที่รู้แล้วก็ปล่อยวางได้ไม่ใช่แค่นั้นนะมันไม่ใช่แค่เราต้องเรียนรู้และศึกษาเรื่องถึงที่จะต้องเข้าถึงความสงบของจิตของใจแค่นั้นนะแต่เรานั้น ให้รู้เลยว่าชีวิตที่เรานั้นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วอะไรเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับจิตกับใจเราเราเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นอยู่รู้อยู่นั่นแหละเราเป็นผู้ที่มีกําไรของชีวิตแล้วเป็นผู้มีกําไรของชีวิตนะสิ่งต่างๆเรานั้นน่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้ทําแบบฝึกหัดนะทําแบบฝึกหัด ว่าจิตใจที่มันเร่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายจิตใจที่มันโกรธจนหน้าแดงเลยนะไม่ไหวแล้วเนี่ยนะจะทนได้ยังไงนะเออเรารู้เราเห็นเนี่ยนะที่เมื่อกี้เนี่ยนะครูบาอาจารย์เราสอนถ้าดูไปเนี่ยนั่นอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองให้ดูไปดู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 ดินะตามดูตามรู้ไปพอเรียนรู้ศึกษาความโกรธไปโกรธรู้แล้วเนี่ยรู้คือสติ พอสติเรารู้แล้วถ้าสติเราไม่เข้มแข็งพอมันก็จางไปถูกกิเลสครอบงำไปรู้แล้วก็ไหลไปอีกนะถูกกิเลสครอบงำมันใจบาปมาแย่งยีแย่งบัลลังก์ไปแล้วนะตัวสติหายไปตัวรู้หายไปแล้วพอหายไปแล้วมันก็ครอบงำย่ำยีใจแต่ถ้าเผื่อว่าสติเราที่ทําไว้คือตัวดูนั้นเข้มแข็งเราฝึกมาว่องไวมีสติที่เราดูกายของเราเอากายของเราเนี่ยเป็นสัมเภาแก้วสัมเภาทองฝึกหัดดูเข้าไปดูเข้าไปดูกายตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าดูไปกายเป็นอย่างไรดูไปในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกดูแล้วด้วยจิตเป็นกลางๆจิตใจที่สบายๆจิตใจที่เฉยๆได้ปล่อยวางได้อย่างนี้นะอะไรเกิดที่กายของเราจะเป็นสุขเป็นทุกข์จะเป็นอิริยาบถใดๆเราก็รู้ก็ดูไปทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอน จะมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาเราดูไปก็อยู่ในพระธรรมคำสอนของพระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้นจะอยู่ในลักษณะของนิวรณ์ที่ครอบงําใจของเราก็จะเป็นหมวดของธรรมที่อยู่ในลักษณะที่เราเฝ้าดูเฝ้ารู้ไปตามดูตามรู้ไปแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อชีวิตที่เรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นที่เรามาอยู่ในเพศของการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยเราจะเป็นผู้ที่มีกําไรของชีวิต ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้และศึกษานะแต่ถ้าเราไม่ได้มาอยู่ในเพศของอย่างนี้นะเรามารู้จักง่วงนอนไหมเนี่ยรู้จักถีนมิทะความง่วงเหงาหอนอนเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้านะซึ่งอยู่ในองค์ธรรมในหมวดของธรรม
กายเวทนาจิตและธรรมธรรมคือหมวดของนิวรณ์นิวรณ์เกิดขึ้นให้รู้เลยว่าโอ้โชคดีของเราแล้วนะธรรมะธรรมะที่เรานั้นไม่เคยดูไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่เรามีสติจําได้รู้อยู่มาเราจะดูเลยเราจะดูมาขอดูหน่อยซิอย่างนี้นะให้ยิ้มเนี่ยยิ้มให้เหมือนกับว่ากิเลสนี่มันเป็นศัตรูกับเรานะนะ เป็นศัตรูกับเราเนี่ยนะยิ้มได้ไหมล่ะแต่พอเห็นกิเลสทีไรนะเศร้าหมองเนาะจิตใจโอ้ฉันยอมแพ้เธอนะโกรธมาแล้วฉันยอมแพ้เธอแล้วนะถูกสตินั้นถูกครอบงำแล้วถูกกิเลสความขัดเคืองใจนั้นครอบงำใจเรานะตกเป็นทาสของเขาแล้วความขัดเคืองใจเป็นกิเลสตัณหาเป็นนิวรณ์ข้อที่สองนะคืออะไรพยาบาทะเห็นไหม ความพยาบาทปองร้ายเห็นไหมถ้าเราไม่ดูพยาบาทปองร้ายต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเห็นว่าความโกรธความโกรธยังไม่เป็นความพยาบาทแต่ถ้าปล่อยความโกรธเกิดต่อไปถ้าเราไม่ได้ดูเนี่ยความเคยชินจากการโกรธจะเป็นสิ่งที่พอกพูนเขาไว้เป็นความสั่งสมของลักษณะนิสัยที่ติดไว้ในใจของเราที่หลวงปู่สังวรสอนว่า มีรักกับชังนั้นน่ะโกรธก็คือชังน่ะชังคือว่าไม่พอใจพยาบาทจะเกิดขึ้นต่อมาเห็นไหมพยาบาทเกิดขึ้นนี่คือรักกับชังที่หลวงปู่ของเราสอนว่าให้ข้ามซะสิข้ามรักกับชังซะได้ไม่มีอะไรมากรักธรรมะที่พระองค์ทรงสอนเห็นไหมสอนเราง่ายๆแต่เรานั้นถ้าเราใส่ใจสนใจที่เรามีศรัทธาเราจะประพฤติปฏิบัติทำตามเนี่ยนะเรียนรู้ศึกษาเนี่ย เราจะรู้เลยว่าอ๋อสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นชีวิตของเรานั้นไม่ได้ห่างเหินจากตัวเราเลยนะในชีวิตเราอะไรอะไรมีอยู่เราพร้อมที่จะดูดูไปในชีวิตถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในเพศของการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราอยู่ในเพศของการที่เราต้องอยู่ในเพศของการคลองเรือนอยู่ในเพศของการที่เราต้องทําหน้าที่ทําการงานอยู่ในสังคมถ้าเราเป็นผู้ฝึกหัด ปฏิบัติธรรมอย่างนี้บ่อยครั้งอย่างเช่นวันพระเนี่ยนะโมทนาสาธุกับบางคนนะเขาไม่อธิษฐานจิตนะในการที่จะเข้าพรรษาอธิษฐานพรรษาจะขอมาอยู่รักษาศีลอุโบสถทุกวันพระอย่างเงี้ยโอ้โหบุญเขาขนาดไหนนาะนะเนี่ยอยากจะดูที่นั่งอยู่ที่นี้มีใครอธิษฐานจิตมาขออยู่อุโบสถทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอยากดูมือหน่อยสิมีเยอะไหมเนี่ยนะจะได้ภาคภูมิใจปลื้มใจแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญที่สร้างวัดสังฆทานนี่มาเนี่ยมีไหมเนี่ยที่นั่งอยู่ที่นี้นะใครบ้างล่ะที่ตั้งใจจะมารักษาศีลอุโบสถทุกวันพระในช่วงอะไรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจะออกพรรษาแล้วนี่นะเหลืออีกเดือนเดียวเนี่ยจะออกพรรษาแล้วนะจะถึงท่า ถึงหน้ากฐินแล้วก็บอกกฐินนั้นมีอานิสงส์ใหญ่นะถ้าไม่มาอย่างนี้จะรู้ไหมเนี่ยอานิสงส์กฐินเนี่ยนะไม่รู้หรอกนะรู้ก็รู้แบบงูปลาปลาเปลือกๆนะเปลือกของพระศาสนานะถ้าไม่ได้มาอย่างนี้กับเราเนี่ยก็ยากยากเหลือเกินนะที่จะเข้าไปถึงจิตถึงใจเรื่องหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนนะขอโมทนาถ้าไม่ยกมือก็ไม่เป็นไรแล้วอาตมาก็ ชื่นชมยินดีดีใจแทนนะอย่างคราวที่แล้วมาตรงนี้ก็เห็นว่ามีบางคนนะปรารถนาจะไม่เกิดนะมาพูดปฏิบัติธรรมบอกปรารถนาจะไม่เกิดแล้วนะยกมือให้ดูยกมือนะมีคนไม่อยากไม่เกิดปรารถนานะเพราะฉะนั้นก็ขอให้สร้างสมบุญกุศลไปบุญกุศลนั้นจะต้องมีปัญญาด้วยละนะบุญกุศลนั้นจะต้องเป็นพระศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ต้องมีศรัทธา แต่จะต้องมีปัญญากำกับด้วยและสิ่งที่สุดที่สุดแล้วเรานั้นไม่ว่าจะรักษาศีลทำสมาธิภาวนาเจริญปัญญาทุกขั้นตอนจะต้องรักษาศีลเพื่อปัญญาแจ้งทำสมาธิทำจิตใจให้ตั้งมั่นมั่นคงเพื่อปัญญาแจ้งภาวนาเพื่อปัญญาให้แจ้ง ถ้าไม่มีปัญญายากยากต่อการที่จะเป็นศีลสมาธิและปัญญา
ในมรรคมีองค์แปดยากนะแต่ถ้าเรานั้นรู้ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจะต้องทำปัญญาทำปัญญาของเราให้แจ้งไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาศีลศีลจะต้องมีปัญญานะปัญญาจะต้องรู้ว่าเราจะต้องดูใจของเราให้เป็นว่าใจเรานั้นตกอยู่ในความรู้สึกยินดียินร้ายครอบงำใจเราไหม ถ้าเรานั้นมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นในใจเราเรามองเห็นซึ่งความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นในใจเราเมื่อไรเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้กระทบสัมผัสยามใดแล้วนะหรือใจได้คิดนึกแล้วจะลงสู่ใจเราเนี่ยนะส่งใจเราถามใจเราว่าเห็นแล้วนะได้ยินแล้วเนี่ยมองใจสิว่าใจรู้สึกอย่างไรเห็นไหมจะเห็นความรู้สึกได้ แต่ถ้าเราดูแต่ถ้าเราไม่ดูจะไม่เห็นระฆังไม่ตีพระจะพูดไปเรื่อยๆนั่นนะระฆังตียังตอนนี้มันเลยเวลามา5 นาทีแล้วนะนางฟ้าเข้ามาเทพบุตรมาแล้วนะเตรียมตัวที่มาเวียนเทียนแล้วล่ะระฆังยังไม่ตีอ่ะนะพระที่ตีระฆังโปรดตีด้วยนะทั้งนั้นนางฟ้าไม่ได้เวียนเทียนหรอกนะเพราะครูบาอาจารย์ที่จะ เมตตาเรามานำพวกเราสวดมนต์เวียนเทียนระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณนะก็ยังไม่มาเพราะระฆังยังไม่ตีนะ ขณะนี้ระฆังตีแล้วนะ พูดกับพวกเราไม่ให้พวกเราเพลินๆนะเนาะแต่ไม่ใช่พูดให้เพลินนะนี่นะที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่พูดปรารถนาให้พวกเราเพลินนะ แต่พูดให้พวกเรานั้นปรารถนาแล้วต้องการว่าชีวิตเรารู้จักรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราได้เนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกอยู่เห็นไหมเนี่ยขณะใดจิตรู้อยู่ขณะใดจิตของเราหลงไปเนี่ยมองเห็นให้ได้เนี่ยนะใครเห็นได้ว่าขณะนี้จิตรู้มีอยู่ขณะนี้จิตหลงนั่นเนี่ยนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี่จิตรู้นี่จิตหลงเห็นไหมถ้าเห็นอย่างนี้ได้ เอาไปได้เอาไปใช้ในชีวิตของเราที่เรานั้นจะไปอยู่ในชีวิตของเรากับครอบครัวกับการงานแล้วเจริญขึ้นไปมีชีวิตอยู่ในหน้าที่การงานและสังคมครอบครัวเรานั่นแหละทําไปพร้อมกับการประพฤติปฏิบัติธรรมรู้ได้ว่าโอ้นี่จิตหลงโกรธนี่อู้เราหลงโกรธไปแล้วเนี่ยหรือหลงพูดไปซะแล้วพูดคําหยาบไปซะแล้วเนี่ยเพราะความโกรธ นะให้รู้ให้ไวรู้แล้วก็ศึกษาดูใจดูใจไปใจมันเต้นอย่างไรให้ใจเราเป็นอย่างไรนะครูบาอาจารย์ยังไม่มาสวดมนต์นะเราก็คงพอแล้วมั้งนะก็ขอให้พวกเรานั้นได้รู้แต่ว่านะเรานั้นมีบุญมีกุศลแล้วฝึกหัดทำไปนะทำไปให้กำลังใจกับพวกเรานะให้กำลังใจกับพวกเราว่าพวกเราทั้งหลายมาแล้ว มีความเจริญงอกงามในธรรมมีอยู่แล้วนะแต่เรานั้นจะมีปัญญารู้หรือไม่รู้ตรงตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ไหมล่ะถ้าเรารู้ตรงตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสเรื่องอะไรตรัสสอนเราให้รู้เรื่องทุกข์ชีวิตนี้เป็นทุกข์แต่เราต้องการที่จะมีสุขใช่ไหมเราต้องการสุขสะดวกสบายกันนะชาวโรคปรารถนาอย่างนี้แต่ทุกข์เกิดขึ้น กิจที่พระองค์ทรงสอนว่าต้องดูทุกข์นั้นต้องกําหนดรู้เนี่ยนะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราไม่ยอมไม่ยอมที่จะกําหนดรู้รู้อะไรรู้เหตุปัจจัยของทุกข์รู้เหตุปัจจัยของสิ่งนั้นที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นนะต้องทําอย่างไรเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็ไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงเนื้อแท้ของหลักธรรมคำสอนของพระองค์ได้ โดยที่เรานั้นไม่รู้เลยว่าชีวิตที่เรามาประพฤติปฏิบัติหลายปีแล้วเนี่ยนะบางคนบอกว่าโอ้ประพฤติปฏิบัติมาหลายปีแล้วนะเป็น10ปีแล้วนะปฏิบัติมาเนี่ยก็ยังมีนั่งสมาธิไปก็ยังอยากจะได้เป็นองค์เทพองค์มีองค์เข้ามาสิงสู่ในจิตในใจของเรานะอยากจะเป็นเทพองค์นั้นองค์นี้มีไหมเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นแล้วอย่างนี้มันตรงต่อคําสอนมา นะเราอยากจะได้สมาธิแล้วมีฤทธิ์มีเดชนี่นะอยากจะได้อภิญญาอยากจะได้สิ่งต่างๆที่เรา
พอได้ยินได้ฟังปรารถนาต้องการขึ้นมาปรารถนาต้องการเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้หรอกนะเพราะทั้งสิ่งต่างๆนั้นสิ่งที่กลางกั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงที่จะตรัสไว้สอนไว้นะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จะไปที่จะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตที่จะดําเนินไปแต่ชีวิตนั้น ต้องดําเนินไปให้รู้และเข้าใจในเรื่องของชีวิตคือชีวิตที่เกิดมานี้มีทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นแหละที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้มาเรียนรู้และศึกษาไม่ได้สอนให้เรานั้นเรียนรู้เรื่องสุขเพราะสุขนั้นก็เป็นทุกข์เห็นไหมแต่เรานั้นสุขก็ต้องเรียนรู้รู้ว่าเป็นของปลอมเป็นของจริงมีจริงอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละถ้าเราเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้เราไม่ปฏิเสธ นะแต่เราก็ไม่เข้าไปเพลิดเพลินและหลงไหลและไม่ยึดติดด้วยแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องถูกมารใจบาดมาเป็นศัตรูเรานะศัตรูนั้นมาในคราบของมิตรเนี่ยมาเป็นมิตรกับเราเลยนะมาเป็นความสุขความสบายความเบาความปีติความดีความเจริญงอกงามในธรรม ที่เราทําไปแล้วทําไปแล้วตัวเราก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะบางทีมันก็ใหญ่จะคับโลกนี้เลยนะบางคนทําไปทําสมาธิไปนะทําไปทําไปตัวใหญ่คับโลกเลยแล้วต้องไปฆ่าตัวตายนะเห็นไหมไปฆ่าตัวตายบอกอยู่ไปไม่ได้หรอกเพราะมันตัวเราจะใหญ่ทับคนทั้งหมดในโลกนี้ตายนะเห็นไหมทําไปถึงขนาดนั้นเห็นไหมนี่คือสิ่งที่รู้เลยว่าในสิ่งที่เราทําไปนั้นนะถ้าเราไม่รู้หลัก แก่นแท้แล้วเนี่ยว่าพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นทําไปดําเนินไปเนี่ยดําเนินไปเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นในสิ่งที่เราจะต้องดําเนินไปเรียนรู้ศึกษาไปไม่ได้ไปรู้เรื่องของว่าเรานั้นเรียนรู้ไปแล้วนั้นตัวเรานั้นเป็นคนดีคนเก่งคนยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งตัวเรานั้นเป็นตัวตนที่ยึดอยู่ถืออยู่มั่นอยู่จนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็เป็นผู้ที่ ที่อะไรถูกมารใจบาปครอบงำย่ำยีไปนะจนกระทั่งเข้ารกเข้าพงไปเลยนะก็น่าเสียดายชีวิตเพราะนั้นก็ขอให้กำลังใจกับพวกเราให้พวกเรานั้นจงเป็นผู้มีสติมีปัญญานะมีความรู้ความเห็นตามที่พระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นนะแล้วก็เข้าถึงซึ่ง มรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเดี๋ยวเรากราบพระสามครั้ง